ไหนพี่ถาสอนภาษาอีสานเด้ไม่ภาษาอีสานไม่ได้เลยรู้ครูคักรักจำเนาะงั้นเอาภาษาใต้ก็ได้วะเพื่อวะเพื่อแปลว่ามีอะไรอะทำไมเอาไม่ได้แปลว่าสวัสดีเหรออ๋อว่าไงใช่ไหมนึกว่าจะแบบกะจะเอามารวมกับภาษาญี่ปุ่นซะหน่อยแบบว่าทักทายสวัสดีแล้วก็คอนนิจิวะเพื่ออะไรอย่างเงี้ยอ๋อเหมือนเกาหลีเหนือเกาหลีใต้นะฮะแบบถ้าเกาหลีเนี่ยก็จะเป็นอันย่องเจ้าเกาหลีใต้ก็เป็นอันย่องวะเพื่อเนี่ยโอ้ my god ขอใหม่ขอใหม่ถามุกแบบเรากลับมาญี่ปุ่นดีกว่าเรากลับมาญี่ปุ่นดีกว่า